คำนวณหาค่า i นะคะข้อถัดมานะคะจะเป็นข้อ18อ้าวโทษทีก่อนถึงข้อ18เดี๋ยวขอพูดคอนเซ็ปต์สรุปก่อนสรุปให้เห็นว่ามูลค่าเงินมันมีอะไรนะจะได้นะเห็นภาพทั้งหมดนะคอนเซ็ปต์ของมูลค่าเงินคือการหามูลค่าอนาคตนะคะเราจะต้องรู้มูลค่าเงินปัจจุบันออกมาก่อนนะคะแล้วเอามูลค่าปัจจุบันไปทบต้นหรือคอมเปาด้วยสูตร PV คูณ1บวก i กำลัง n เราถึงจะได้เงินอนาคตออกมาซึ่งการทำแบบนี้มูลค่าเงินจะเพิ่มขึ้นเรียกการทบต้นหรือ compounding นะคะโดยที่ i และ n จะมีทิศทางเดียวกันกับ fv หาก i และ n มาก fv จะมากตาม i และ n น้อย fv ก็น้อยนะคะส่วนเรื่องการหามูลค่าเงินปัจจุบันต้องได้ค่า fv มาก่อนแล้วก็ย้อนมาทางซ้ายการย้อนทำให้ค่าเงินเป็นยังไงคะเพิ่มหรือลดลงลดลงเรียก discounting สูตรการคำนวณให้เอา fv ตั้งหารด้วย1บวก i กำลัง n นะคะจึงจะได้ค่า pv นะคะการ discount หรือการลดค่าดังนั้นตัว i และ n นะคะจะมีความสัมพันธ์กับ pv แบบตรงข้ามหรือผกผันนั่นก็คือหาก i และ n มาก pv จะน้อยหาก i และ n น้อย pv จะมากโอเคนะคะถ่ายรูปไว้หน่อยรูปนี้สำคัญเผื่อใครไม่จด